สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy and Innovation โอเคเสียงไม่ค่อยจะดีครับอาทิตย์นี้ดีขึ้นก็เลยต้องอัดซะหน่อยครับเดี๋ยวจะมีคนคิดถึงนะฮะแฟนคลับเยอะครับเดี๋ยวนี้แฟนคลับอยู่ทัวร์คุยไว้ก่อนฮะอยากให้มีทัวร์ด้วยนะแต่ก็ทัวร์ก็คงเขาเรียกว่าไม่ราคาแหมช่วงนี้นะครับก็จะเลือกตั้งแล้วนะแต่ว่ายังไม่พูดเรื่องเลือกตั้งเพราะว่าคนนั้นก็ย้ายไปพักนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่แน่ว่าใครจะอยู่อะไรกันแน่บางคนอยู่ในช่วงโฆษณาเรียกเข้าพักอยู่แมวกวักแล้วก็อันนั้นด้วยใช่ไหมหลายๆอย่างก็ต้องแบบโชว์พลังกันนิดนึงตอนนี้ก็เรียกว่าเคลมนโยบายกันอยู่ใช่แล้วบางคนก็ยุบพักตัวเองไปรวมกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็ขอเอาไว้นิ่งๆก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าพูดตอนนี้ไปเดี๋ยวผิดแล้วก็เดี๋ยวจะหน้าแตกหน้าแหกกันไปนะครับแน่ช่วงนี้คนหน้าแหกยิ่งเยอะๆอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวได้หอนวันเลือกตั้งก็ยังไม่ชัดเลยนะครับก็ใช่ค่ะไม่เป็นไรนะก็เอาไว้รอให้มันชัดๆก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวทางเราใช่ไหมก็จะมีนวัตกรรมใช่ไหมเมื่อวานปทุมก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าเราต้องมีนวัตกรรมใหม่นะที่เป็นแบรนด์ของเราเลยนะครับจะทำแบรนด์แล้วตอนนี้ต้องคิดแบบบิสเนสโมเดลแล้วตอนนี้เพราะว่าเราก็ยอมรับความจริงนะอยู่ในโลกความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในความฝันแล้วตอนนี้เราตื่นแล้วนะก็คือตลอดนะที่ผ่านมาคือหลับอยู่เราก็ตื่นแล้วตอนนี้ตาสว่างครับเพราะนั้นเนี่ยพอตาสว่างแล้วตื่นมาเราก็ต้องมาดูซีรีส์ใช่ไหมเป็นประเด็นนะทั่วทั้งโลกนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นได้ขนาดนี้นะครับเรื่องนี้เพราะว่า The Last of Us นะครับซึ่งผมก็สับตะไคร้ HBO Max นะที่ต่างประเทศแล้วผมก็สับตะไคร้ HBO Go ด้วยแต่ผมไม่ได้จ่ายตังค์นะครับครับคนที่บ้านเขาสับตะไคร้เขาก็จ่ายไปนะที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มาวิจารณ์แล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยผมดูแล้วผมไม่ได้ดูฟรีผมไม่ได้ดูเถื่อนใช่เพราะนั้นผมมีสิทธิ์วิจารณ์เต็มที่นะนอกจากจะจ่ายค่า HBO แล้วผมยังจ่าย VPN อีกนะครับเพราะว่า HBO Go ก็อย่างที่รู้ใครสับสไครต์อยู่ก็เห็นว่าคุณภาพของภาพและเสียงที่ได้นั้นเนี่ยนะทีวีเมื่อ30ปีที่แล้วยังดูดีกว่านี้นะครับคุณก็ว่าตอนนี้เฮงซวยมากนะครับนะผมฝากไปยังผู้บริหาร HBO ด้วยนะครับถ้าฟังอยู่มันจะมีสัก EP ที่เราไม่พลาดพิงด่าถึงใครไหมคะตอนนั้นเนี่ย Justice League เวอร์ชั่น Zack Snyder ลงเนี่ยนะผมเนี่ยต้องจ่ายตังค์และสิ่งที่ผมได้ดูคือไม่รู้ว่าภูริพัฒน์เคยพูดในพอดแคสต์หรือเปล่าแต่ในที่ทำงานอ่ะฉันจำได้วีคนั้นเป็นวีคที่คุณบ่นเยอะมากเอา The Last of Us ก่อนเดี๋ยววันนี้ไม่จบก็คือเขาก็เป็นวิดีโอเกมอะแดปเทชันใช่ไหมสิ่งที่คืออะไรคะแปลภาษาไทยได้ไหมเอ่ยอะแดปเนี่ยแปลว่าปรับก็คือเอาวิดีโอเกมเนื้อเรื่องวิดีโอเกมมาปรับให้เป็นซีรีส์เขาบอกว่าให้ใช้คำว่าปรับไม่ได้ให้ใช้คำว่าทำตามอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ดิ้นได้ว่าพอปรับแล้วมันอาจจะไม่เหมือนออริจินอลสัก 100% ได้รับแรงบันดาลใจประมาณนั้นแต่แบบซื้อลิขสิทธิ์จะซื้อให้ลิขสิทธิ์เลยผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อลิขสิทธิ์ถูกไหมเวลาใครไปทำแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าไอ้บริษัทเกมเนี่ยนะยื่นให้เลยอ่ะแบบเอาไปให้คุณทำอะไรประมาณนี้แล้วจะได้แบบว่าคุณได้ทำได้ดีอะไรเงี้ย Naughty Dog ใช่ไหมก็เป็นเจ้าของค่ายเกมของ The Last of Us ซึ่ง The Last of Us เนี่ยเป็นเกมหนึ่งในเกมที่ผมชอบที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยนี่พูดจริงๆนะชอบที่อะไรคะพอร์ตเรื่องหรือว่าระบบเกมหรือว่าตัวความยากหรืออะไรยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนค่ายไปอยู่ Xbox แล้วนะแต่ว่าก็ยังยอมรับอยู่และเพิ่งซื้อตอน The Last of Us ภาค 2ลดราคาไปเมื่อต้นปีเนี่ยเหลือ345บาทอันนี้ใน Xbox ไม่ในเพราะว่าเขา Exclusive ให้ Play ก็ว่าอยู่นั้นก็ต้องซื้อนะ345บาทผมบอกให้ผมกำตัง340กว่าบาทเนี่ยไปซื้อเกมใน Xbox เนี่ยผมได้ไม่ต่ำกว่า10เกมผมจะบอกให้แต่ผมมาซื้อของคุณเนี่ยนะผมจ่ายตังค์เห็นไหมถึงแม้เมื่อก่อนผมจะซื้อแผ่นมือ2มาเล่นก็ตามนะแต่เดี๋ยวนี้ผมจ่ายตังค์แล้วนะชอบที่อะไรชอบทั้งหมดเลยที่คุณบอกก็คือทั้งเนื้อเรื่องทั้งเกมเพลย์โหเขาทำได้ดีกราฟิกสวยกราฟิกโอเคแล้วก็อีกอย่างคือผมชอบเกมในสถานเนี่ยสเตลแอบๆอ่ะไม่แต่คือมันให้เราถ้าจำไม่ผิดมันมีโหมดให้เราเลือกได้เนี่ยว่าเราจะสเตลหรือว่าแบบคือมันเป็น up to player decision อ่ะ
เออคือมันสักเจสว่าอายุสามารถสเตลได้ถ้าเกิดอยู่จะปะทะอยู่ก็ทำได้เหมือนกันเออใช่ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องเลือกเอาเองนะว่าทรัพยากรที่คุณมีคือในโลกซอมบี้กระสุนมันก็น้อยอย่าต้องไปหาน้ำยามาล้างแผลทำแผลอะไรนั่นอีกไม้ก็ตีสองสามครั้งแม่งหักใช่โอ้โหเซ็งเลยต้องมานั่งอัปเกรดกว่าจะหาของอัปเกรดกว่าจะหาจุดอัปเกรดได้อีกก็คือพูดง่ายมันเป็นเกมแนว survival yes นะ survival แบบสเตลก็ได้หรือมันเลือกระดับความยากง่ายได้ใช่ถ้าคุณเลือกแบบง่ายสุดก็ปะทะได้เลยอ่ะแต่ถ้าคุณเลือกแบบยากสุดเนี่ยกระสุนใช่กระสุนมันจะน้อยทรัพยากรต่างๆมันจะน้อยเพราะนั้นมันจะยากขึ้นเลยนะก็เล่นภาคหนึ่งนะตอนนั้นเกมมันออกครั้งแรกใน PlayStation 3มั้งแต่ผมมาได้เล่นตอน PS4 แล้วก็คือรีมาสเตอร์รอบหนึ่งใน PS4 ใช่ไหมแล้วตอนปลาย PS4 แล้วมันจะหมดยุคละมันจะข้ามมาเป็น PS5 แล้วนะก็มี The Last of Usพาร์ท2ใช่ไหมภาค2นะนี่คุณเล่นยังฮะพาร์ทยังไม่ได้เล่นใช่ไหมโอเคงั้นผมจะไม่สปอยนะครับ ก็แต่ผมเล่นแล้วนะครับแล้วผมก็เล่นจบมาแล้ว1รอบตอนนี้ผมซื้อมาเล่นเนี่ยผมใช้สูตรนะมันใช้สูตรได้ถ้าเล่นจบไปรอบนึงก็คือกระสุนไม่จำกัดอะไรเงี้ย อย่างมันเลยผมปะทะมันจะสนุกยังไงอ่ะคุณเอามันได้ยิงคนไง ตอนนี้มันมาถึงเนี่ยผมไม่ยิงหัวนะผมยิงเข่ามันก่อนผมยิงเข่าปุ๊บมันจะสะดุดเอ้ย1ขาผมก็ยิงอีกขานึงแล้วมันก็จะคานมาคานมาเสร็จปุ๊บผมก็ยิงมือมันอีกมันก็ร้องโอ้โหสะใจมากซาดิสก่อนที่สุดท้ายผมจะเอาระเบิดขวดจุดไฟแล้วก็เผามันทั้งเป็นนะครับนะก็เขาถึงบอกให้มันเป็นเกม18บวกให้มันรุนแรงใช่ก็เลยนะเป็นเนื้อเรื่องที่ดีใช่ไหมเรื่องนี้ดีภาคแรกนะนั่นแหละเขาก็เลยเอามาอัดแอปเป็นซีรีส์พอเอามาอัดแอปเป็นซีรีส์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็พยายามที่จะเคารพต้นฉบับมากที่สุดนี่อันนี้คือคำของเขาเลยนะผมดูข่าวมันมาตั้งนานแล้วมันง้างหมัดมานานแล้วเรื่องนี้กว่าที่มันจะทำจริงๆนะคือเห็นตั้งแต่เทเลอร์แต่คือตอนที่เทเลอร์ออกมาทุกคนแบบโพซิทีฟมากเลยนะใช่ตอนนี้พอแบบอันนี้ EP 3 4แล้ววะ4แล้วเมื่อคืนผมเพิ่งดู4มาเนี่ยไม่ได้นอนง่วงเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมาด่ามากมายนะแต่ว่า EP แรกเนี่ยก็คือแฟนๆก็โอ้โหฮายมากสุดยอดเพราะอะไรเพราะว่า EP แรกเนี่ยมันแทบจะเหมือนในเกมเป๊ะใช่เรามาเห็นโพสคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเงินซื้อ HBO นะคะไม่ตอนแรกเขาให้ดูฟรีแล้วตอนเนี้ยอ๋อเหรอไปดูฟรีได้มาเห็นเขาที่คลิปเขาเอามาเทียบกันระหว่างฉากในเกมอะฉากที่ตอนที่หนีออกมาจากค่ายแรกอะแล้วเพื่อนโดนกัดอะแล้วเพื่อนเรียกหมออะผู้หญิงอะเออใช่นั่นแหละแล้วเขาก็เอามาเทียบกันไดอะล็อกแล้วก็ฉากต่อฉากจากในเกมกับในตัวของซีรีส์ใน HBOโอ้โหเรายังแบบเฮ้ยมันเหมือนมากเลยนะแต่คือเอลลี่อ่ะอันนี้ไม่เหมือนเพราะว่าคนที่เป็นเอลลี่เขาโตตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ได้เป็นเด็กตั้งแต่แรกมันเราก็โดนหลอกว่ามันเป็นเด็กมันเขาก็อายุเยอะกว่าผมอีกนะครับนะก็เป็นแต่เขาเล่นหลายแสดงในหลายเกมอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็จะหน้าเขาอ่ะคือรู้เลยว่าแบบเกมอ่ะก็คือหมายว่ามันเป็นระบบ motion capture เขาเรียก motion capture แบบก็จะทำท่าทำทางอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าหน้าแค่ไม่เหมือนน่ะแต่ว่าน้องอะไรนะชื่ออะไรแลมซี่หรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเขาก็เล่นได้เข้าถึงอยู่แต่คือเขาก็บอกนะว่าเขาบอกเลยว่าดาราพวกนี้คือไม่ให้ไปดูแคสติ้งเกมนะคือเดี๋ยวจะรู้แล้วจะกลายเป็นว่าไปซึมซับจากเกมมาอะไรเงี้ยเขาก็มีแต่งั้นมันจะไม่แบบเคารพแบบตรงต่อเกมเลยแหละผมก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปว่ามึงเอากันแน่นะก็พอ EP แรกปุ๊บเหมือนเป๊ะเหมือนแบบไอฉากที่ขับรถพุ่งออกมาไอฉากที่โจใช่ไหมมีลูกอุ้มลูกแล้วลูกเขาก็โดนยิงโดยทหารยิงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็จริงๆนะผมคิดเรื่องนี้นะแล้วผมก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันแรกๆที่มันเกิด outbreak ใช่ไหมใช่แล้วทหารเนี่ยก็คือมาคุมคนไม่ให้คนแบบออกนอกสถานที่อะไรมาเนี้ยแล้วคือถ้าใครขัดขืนก็ให้ยิงอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นลอจิกจริงๆของการ outbreak เนี่ยยิงตั้งแต่วันแรกนี่ผมว่ามันเวอร์ไปไม่รู้อะแต่ผมในความเห็นส่วนตัวเลยคิดว่ามันเวอร์ไปนิดนึงไม่คือเราต้องบอกอย่างนี้เปล่าว่ารับคำสั่งของทหารนะคนที่เขารู้สถานการณ์อะเหมือนเขามีฟูลรีพอร์ตแล้วไงว่าแบบกว่ามันจะถึงเอาเบรกแล้วเอาเบรกเนี้ยมันมีไวรัสอะไรมันมีระดับความรุนแรงอะไรมากแค่ไหนอะเพราะงั้นทหารที่เขาได้คำสั่งมาหรือคนบังคับบัญชาที่เขามีข้อมูลชุดเนี้ยเขาก็เลยแบบยิงอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่มันกันได้มากกว่าไหมก็เป็นไปได้แต่ว่าเรื่องนี้จริงๆถ้าพูดอย่างนี้นะพูดแบบคุณพูดเนี่ยมันออกมาช้าไปนิดนึงจริงๆมันน่าจะออกตอนที่เรากักตัว
โควิดคนมันจะได้เห็นไงว่าไอ้ระบบกักตัวเนี่ยนะมันเฮงซวยจังไรขนาดไหนเอาอีกอ่ะนะผมจะได้ด่าตอนนั้นได้ทีเดียวเลยตอนนี้เพิ่งมาคิดได้เนี่ยว่าปูพื้นเรื่องสัก20วินะมันก็คืออยู่ดีๆมันมีไวรัสบ้าอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาแล้วคนที่ติดเนี่ยพล็อตเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นป๊อปยายแล้วอะแก่ๆแบบแก่มากจนแบบต้องนั่งรถเข็นจำเริ่มเอาเบรกไม่ได้ว่ะในนี้ในเกมไม่มีก็คือเหมือนกับเป็นยายแบบนั่งรถเข็นแล้วอะอ๋อนี่คือแบบมีแบ็คกราวด์ให้ด้วยแบ็คกราวด์เยอะกว่านั้นย้อนไปปี1960มีนักวิทยาศาสตร์มาพูดว่าฟังกัสตัวนี้ถ้ามันไปฝังอยู่ในสมองตั๊กแตนมันจะเป็นซอมบี้ได้แล้วตอนนี้ถ้ามันมาเข้ามาอยู่ในคนเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้ได้ไหมส่วนใหญ่ของเกมหรืออะไรพวกเนี้ยมันคือการที่เราไม่ต้องรู้ต้นตออะไรพวกนี้หรอกความแบบความมิสเตอรี่ให้เราแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนว่าเราเป็นหนึ่งในพวกเขาที่พยายามเซอร์ไวฟ์อย่างเงี้ยโดยที่บางทีอาจจะมีรูเมอร์อาจจะมีนี่นั่นเพราะอย่างเดอะลาสต์ออฟอัสเราจะเห็นบันทึกตลอดใช่ไหมแล้วก็นูเนื้อเรื่องบ้างแล้วแต่ว่าคนจะอ่านไม่อ่านเราไม่ค่อยอ่านกูก็ไม่ค่อยรู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่ามันเป็นเสน่ห์มากกว่าแต่คือในหนังอาจจะเพราะความเป็นหนังใช่มันก็เลยต้องมีเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะโดนนักวิจารณ์หนังด่าว่ามันไม่มีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวนี้นักวิจารณ์มันเยอะนะฮะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนักวิชาการนักวิจารณ์นั่นเองนักวิจารณ์หนังนะผมก็ชอบด่าคนอื่นว่าดูหนังไม่เป็นนะคนอื่นก็ด่าผมว่าดูหนังไม่เป็นผมไฟตลอดเนี่ยกลับมาแต่กาว20วิ20วิก็คือเขาบอกว่าถ้ามนุษย์มันติดลำจะเป็นไงบ้างเขาไอ้คนก็บอกว่ามนุษย์ติดไม่ได้หรอกเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงอะไรประมาณนี้ที่ทำให้ไวรัสโตมันก็บอกอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าโลกมันร้อนขึ้นอีกนิดนึงก็ไม่แน่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับผมก็ว่าก็ดึงเข้าเรื่องโลกร้อนนี่แล้วกูปวดหัวแน่เลยเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าออกมาฉากแรกเลยลูกของโจเนี่ยนะครับซาร่าวะใช่ซาร่าโจเนี่ยผิวขาวเป็นคนเท็กซัสนะฮะแล้วเมียโจนี่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าเล่นโดยเปโดปาสคาลเนี่ยโอ้ my god daddy นะเปโดปาสคาลแม่งมีเชื้อสายแบบลาตินนิดนึงแต่เขาก็ขาวใช่ไหมก็ได้แต่ลูกออกมาดำหัวหยิกเลยลูกใครลูกจริงป่ะไม่รู้เอ้ยแม่เมียเขาอาจจะเป็นคนผิวสีก็ได้ค่ะโอเคไม่เป็นเราไม่เคยเห็นนี่ใช่เราไม่เคยเห็นมันก็เสร็จปุ๊บลูกก็ไปง่ายอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณยายข้างๆบ้านนะอยู่ดีๆนั่งรถเข็นมาลุกได้จะวิ่งมากัดอะไรเงี้ยโจกลับบ้านไปยิงแม่งตายเลยอย่างเงี้ยซาร่าลูกก็ร้องไห้ใหญ่ไปยิงเขาทำไมเลยเงี้ยมันบอกเนี่ยมันมีรายงานวันนี้พอดีเลยว่ามันเกิดเนี่ยวิ่งออกไปใช่ไหมก็เป็นฉากที่คนบอกโอ้โหเล่นถึงมากแบบว่าก็ฉากที่มันกอดลูกแล้วไอ้นั่นมันยิงมันอ่ะเดี๋ยวนะถ้าจะในเกมคือขับรถก่อนแล้วขับรถหนีค่อยพอรถมันชนแล้วค่อยพาลูกหนีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมืองเนี่ยมันเริ่มมีการควอนทีนคือไม่ให้คนเนี่ยออกไปจากเมืองคือกักไว้แล้วเอาทหารเนี่ยมาใช้กำลังควบคุมใช่ไหมแล้วก็โจเนี่ยพยายามที่จะหนีออกจากเมืองใช่ไหมเพราะว่าเขาเหมือนกับเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ในเนี่ยไม่รอดแน่อะไรเงี้ยแล้วแบ็กกราวก็บอกว่าทอมมี่ที่เป็นน้องชายเขาก็เป็นทหารด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้วงในมาว่าอยู่ก็คงจะไม่รอดอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันใช้กำลังทหารเหมือนโควิดเลยแต่ว่าคุณอาจจะบอกประเทศไทยมันไม่แรงขนาดนั้นนะในอังกฤษมันปรับใช่ไหมในออสเตรเลียมันลากคุณไปในจีนมันเอาคุณไปติดคุกเห็นไหมใกล้นะเกือบนะโควิดอ่ะใช่ไหมเสร็จปุ๊บโจมันก็วิ่งหนีออกมาใช่ไหมแบบมันมีระเบิดอะไรเงี้ยแล้วแบบทหารก็วิ่งตามมาแล้วก็เหมือนกับแบบอะไรอ่ะแบบเฮ้ยแบบคุณจะไปไหนอะไรเงี้ยโจมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ติดเชื้อนะลูกผมก็ไม่ได้ติดเชื้อเราแค่อยากจะออกไปแค่นั้นเองอะไรเงี้ยให้เราออกไปไม่ได้เหรออะไรเงี้ยนี่ก็แบบไม่ได้เดี๋ยวถามก่อนอะไรเงี้ยมันก็วิทยุไปอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็แบบทางวิทยุก็คงจะบอกให้ยิงเลยอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็แบบควักปืนมายิงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วโจก็แบบกอดลูกแล้วก็แบบหลบอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็บอกโอ้โหแบบเหมือนในเกมเลยเขาลบมากอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ EP 1ก็ซึ้งกันไปใช่ไหมก็ไปอยู่ในค่ายควอรันทีนที่แบบแบ่งงานกันทำเป็น division of labor แล้วผมบอกให้เป็นคอมมิวนิสต์เลยคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะไอ้โจก็ไปทำงานหน้าที่เก็บศพนะโยนศพทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแบ็กกราวด์แฟลชแบ็กไปบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เขาเรียกว่าอะไรให้ใช้วิธีแบบทิ้งระเบิดฆ่าแม่งให้หมดเลยอะไรมาเนี้ยถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่พออยู่หรือสงสัยว่าติดไม่ติดก็ให้ฆ่าทิ้งได้เลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เหมือนโควิดไงผมจะบอกให้รัฐหลายๆรัฐพยายามที่จะทำแบบนั้นแล้วใช้กำลังทหารจัดการกับคนอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมก็เนี่ยคล้ายกันเนี่ยจริงผมบอกถ้าเรื่องนี้ออกเร็วกว่านี้สักปี2ปีนะมันจะมันกว่านี้มากนะโจก็มาเจอเอลลี่อะไรเงี้ยนะรายละเอียดผมไม่เล่านะไปดูเองหรืออะไรพวกเนี้ยไปเล่นเกมหรือไปดูเองก็ได้อันนี้ก็คือเนื้อเรื่องก็โอ้โหตอนแรกตอนที่2นี่บอกโอ้โหมันเคารพเกมมากมันเหมือนอะไรเงี้ยตอนที่2ก็คือที่เทสไปโดนไอ้นี่อ่ะโดนกัดแต่ว่าไม่บอกใช่ไหมแต่มาบอกตอนสุดท้ายแบบก็เลยแบบสละชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้ใช่เลยมันเหมือนมากอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอมา EP ที่3เท่านั้นแหละ
ไปเจอบิลกับแฟรงค์ก็คือเทสก็บอกว่าลองไปหาบิลกับแฟรงค์ดูอะไรเงี้ยว่าจะช่วยต่อได้ไหมเพราะว่าน้ำมันอะไรที่ว่าจะขับรถพาเอลลี่ไปหาไฟฟลายเนี่ยก็คือเรื่องมันประมาณว่าเอลลี่นี่พิเศษหน่อยที่เป็นคนที่อิมมิวนก็คือมีภูมิคุ้มกันต่อไอ้โรคซอมบี้เนี่ยนะโดนกัดแล้วไม่เป็นไรเนี่ยจะไปส่งให้ Firefly เพื่อที่ Firefly เป็นกลุ่มเหมือนคล้ายๆกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตอนนั้นที่ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกลุ่มที่พยายามจะLiberate แล้วก็ให้มนุษยชาติสามารถดำเนินต่อไปได้มีการให้การศึกษามีหนังสือให้อ่านไม่ได้แบบบังคับให้ทำงานหรือแบบบังคับอ่านแต่หนังสืออะไรของรัฐบาลไม่ได้โปรปากันด้าอย่างนั้นแหละก็เลยจะไปส่งให้รัฐบาลตอนนี้กลายเป็นแบบฟาสซิสต์โปรปากันด้าแล้วเอลลี่เนี่ยก็คือแบบพอเขาเห็นเนี่ยไฟก็เลยมีว่าเอาเอลลี่ไปแล้วก็จะได้ไปวิเคราะห์วิจัยอะไรกันก็เผื่อว่าจะมียาวัคซีนอะไรมารักษาโรคอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโจก็บอกว่าฉันจะไปหาทอมมี่น้องชายจะไม่พาเด็กพาอะไรไปเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวเรื่องมนุษยชนแล้วมันจะยังไงโลกจะแตกเรื่องของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพล็อตมันไปทวิสต์ตรงที่ว่าพอโจออกไปแล้วมันมีคนจับได้เนี่ยนะก็มีคนขู่ว่าจะฆ่าเอลลี่เพราะว่าเห็นว่ามันมีรอยถูกกัดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วแบบแต่โจก็แบบตัดสินใจที่จะฆ่าทหารคนนั้นต่อหน้าเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบปกป้องเด็กอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแฟลชแบ็คว่าโอ๊ยเหมือนเป็นลูกอะไรประมาณนี้ทั้งที่จริงมันไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรมันต้องดูฉากในเกมอะฉากไหนที่มันไปเข้าค่ายไอ้อีพวกโรคจิตนั้นจับเอลลี่อะแล้วแบบโจมาช่วยทันอะแล้วแบบ baby girl we sorry baby girl ฉันแบบเธอไปโดนปาร์ตคาวเป็นด้วยใช่ไหมเอ้แต่มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนแต่ไม่เป็นไรเขาก็ฮอตอยู่หน้าเขาดุกว่าโจในเกมใช่ลาติโน่แล้วก็คือแต่โจในเกมมันจะดูสุขุมนุ่มลึกกว่านิดนึงแต่เปโตรปาร์ตคาวเนี่ยเท่าที่ผมดูมา 3-4 ตอนนี่คือแบบร้อนแล้วก็ดุอ่ะซัดได้ซัดอ่ะยิงได้ยิงอะไรประมาณนั้นก็ดูโหดมากนะก็ผมชอบนะเวอร์ชันนี้เอาจริงๆแล้วไม่ต้องเหมือนเกมมากหรอกเกมก็รู้อยู่แล้วเล่นมาแล้วไงใช่อ่ะแล้วไงคะ EP 3นี่คุณ EP 3ก็ไปหาบิลกับแฟรงค์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางคนก็นี่ไงพูดประมาณว่าเหมือนเป็น DLC แยกเลยนะอ๋อมีปูมหลังที่มีคุณผู้ชมคะรู้ไหมคะวันที่ EP 3มันออกมาภูริพัฒน์ถึงกับส่งมาเลยนะคะว่าเฮ้ยมันมีในเขามีเถียงกันในโลกออนไลน์อันนี้ก็หัวร้อนตามในทั้งในอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐนะโลกภาษาอังกฤษเนี่ยก็ซีเรียสมากเพราะว่ามันก็มีคนที่จ้องอยู่แล้วว่าซีรีส์ HBO เนี่ยมันจะโวกไหมแล้วเพราะหนึ่งไงที่ผมบอกให้โน้ตไว้แล้วก็คือลูกเป็นคนดำหัวหยิกนะซาร่าเนี่ยก็งงเหมือนกันนะจุดที่สองก็คือบิลและแฟรงค์ใช่ไหมบิลเนี่ยในเกมเนี่ยผมก็จำได้เลือนลางผมมาเล่นแค่ครั้งเดียวก็แต่ก็รู้ว่าไอ้มันแบบเป็นคนมุทะลุฆ่าแหลกเหมือนกันเป็นคนที่ annoying อ่ะตอนดูแล้วเราก็แบบไอ้พวกคัตซีนอะไรเงี้ยก็จะแบบเยอะบ้าบออะไรขนาดนั้นใช่ไหมวอยวายเก่งแล้วก็พอมันในหนังเนี่ยมันก็ฉายภาพประมาณว่าบิลนี่ก็เป็นพูดง่ายนั้นเลดเน็กอ่ะไอ้พวกแบบว่าสะสมปืนมีห้องใต้ดินอะไรเงี้ยนะแล้วก็คิดว่ารัฐบาลแม่งเป็นฟาสซิสต์อะไรประมาณเนี้ยนะก็นายวันๆเป็นคอนฟิเลซี่ทีโอรี่อะไรมาเนี้ยนะก็คือเป็นคนประมาณนี้ฮะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะอันนี้ไม่มีในเกมนะพูดเองไม่มันอยู่ในอ๋อไม่มีในหนังมันอยู่ในซีรีส์ก็คือแบบประมาณว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงแบบอยู่ดีก็มาตกหลุมกับดักที่บิลมันทำไว้อย่างเงี้ยบิลมันก็เป็นแบบว่าคนที่เก่งอะไรเงี้ยทำอาวุธทำอะไรพวกนี้ได้ทำหลุมพรางกับดักไว้คือแบบพูดง่ายว่าซอมบี้ไม่ได้กินเขาหรอกนะเขาดักไว้ทุกทางแล้วปรากฏว่าแฟรงค์ก็มาตกเป็นผู้ชายใช่ไหมลงมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงติดเชื้อเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ตรวจแล้วไม่ติดแล้วก็บอกอ่ะเขาก็ช่วยมันขึ้นมาจากหลุมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเองไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยเองอยากไปค่ายกักกันไปอะไรก็ไปเรื่องของเองอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวข้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยขอฉันเข้าไปแบบอาบน้ำหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้กินข้าวเลยมันนานมากแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกก็จะไม่ให้ก็บอกว่าถ้ากูให้มึงคนหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวก็มายเป็นสิบอะไรประมาณเนี้ยที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์อะไรประมาณนี้นะก็ให้เข้ามาเสร็จอาบน้ำก็ทำกับข้าวให้กินอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณรู้ว่าทำแบบโอ้โหแบบทำแบบเนื้อแกะเนื้อหมูอะไรเงี้ยทำโหนี่มันดินเนอร์ใช่แล้วก็แบบมีจานรองเลยนะเอาจานรองมาวางบนจานรองก็หมุนให้เงี้ยโอ้ยแล้วก็แบบมีไวน์มีอะไรกินไวน์ไอ้ผมก็แบบเห็นท่าไม่ดีแล้วกูว่ามันต้องอีกแน่ๆเลยนะจากที่โน้ตไว้หนึ่งแล้วผมมาโน้ตสองแล้วก็บอกว่าอะไรนะ
มันก็แซวไอ้บิวว่าไอ้แป้งมันก็แซวว่าตอนนี้มันลินไวน์มันก็บอกแบบเป็นคนที่รู้จักแบบแบบมันแพ้กับเนื้อเนี่ยมันเลือดนี่เก่งมากอะไรเงี้ยแก่กับไวน์แดงอะไรนู่นอะไรแม่งนั่นแหละนะตอนแรกอ่ะผมอ่ะจำเลือดล้างเพราะว่าผมมาเล่นเกมนานแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าไอ้2คนนี้มันเป็นคู่เกย์หรือมันเป็นอะไรคุณผู้ฟังไอ้ภูริพัฒน์เนี่ยทักมาแบบเฮ้ยมันเป็นเกย์กันหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมจำไม่ได้ทักมาด้วยความแบบแต่ผมจำได้ว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่แบบบ้ายิงแหลกอะไรเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะว่าในเกมอะแฟรงค์มันไม่ค่อยมีบทบาทเหมือนแฟรงค์จะไม่ค่อยเห็นเลยไหมก็คือรู้อีกทีก็คือคือตายแล้วจากคำพูดแล้วก็จากไอ้บนข้อความแล้วก็มาเห็นอีกทีก็คือตอนที่ตายแล้วแล้วก็สายตาตัดท้อของอะไรประมาณนั้นนึกออกปะผมก็คุณดูไม่ออกจริงเหรอตั้งแต่ในเกมอาจจะออกแต่มันจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานใช่อะคือในเกมอะอันนี้ไม่อะไรเลยก็คือเหมือนเป็นสีสันของเนื้อเรื่องอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแบบอะมันพอดีไงมันก็เป็นไซส์สตอรี่ที่ไม่ได้มาโอเวอร์แลปหรือว่ามาเขาเรียกอะไรคอนฟลิกต์กับเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมแต่คือพอจากที่ภูริพัฒน์ส่งมาแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยของซีรีส์ HBO นี่คือเขาบอกมันมีแบ็กกราวด์ไปถึงหลายปีมีแบบสตอรี่ของตัวเองแบบทั้งตอนของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกอันนี้มันเกินไปไหมตอนไพลอตเนี่ยนะมีชั่วโมง20นาทีความยาวก็คือไพลอตปกติที่เป็นซีรีส์เขาจะยาวกว่าอยู่แล้วนะตอนที่2ก็เหลือ40 50นาทีประมาณนั้นตอนที่3เนี่ยเป็นตอนบิลกับแฟรงค์เนี่ยแม่งล่อไปชั่วโมง20นาทีอีกรอบนึงคือหมายความว่าคือเขาพยายามเขาตั้งใจที่ทำให้ EP นี้มันยาวไม่ละคือไงแต่ว่าบิลกับบิลก็ไม่ได้เป็นตัวสำคัญหลักขนาดนั้นแม้มันแค่เป็นเฟสนึงของคุณรู้จัก HBO นะผมจะเล่าให้คุณฟังนี่โน้ตไว้อันที่2เสร็จปุ๊บพอมันกินข้าวเสร็จนี่มาเล่นเปียโนตึ้งแฟนนะมันก็เล่นเปียโนเสร็จปุ๊บมันก็แบบว่าบิวก็บอกเฮ้ยอย่าเล่นอะไรเงี้ยของแม่เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็มานั่งเล่นจริงอย่างเงี้ยไม่กลัวซอมบี้ได้ยินอ้าวใช่ป่ะอ่ะเราก็มาเล่นตึ้งตองตึ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนเป็นเพลงรักอะไรสักอย่างเนี้ยนะแฟงมันก็ถามว่าแบบ who is the girl อะไรเงี้ยคือแบบผู้หญิงของคุณนี่เป็นใครที่คุณแบบร้องแล้วก็แบบเหมือนร้องแบบ passionate มากอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกมันก็หันไปบอกว่า oh there is no girl แล้วมันก็ไม่แล้วคือฉากเนี่ยยิงซอมบี้มันเครียดแหละมันไม่ใช่ฉากที่ธรรมดานะมันคือฉาก make out แบบพูดง่ายว่าเป็นเลิฟซีนที่ค่อนข้างที่จะจูบกันดูดกันแบบ French kiss เลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรแบบที่มันดูดกันแบบดูดดื่มมากจับจับจับเลยนะครับนะแล้วก็อ้าวเนี่ยผมพูดเรื่องจริงแล้วเขาก็ฉากมันก็ตัดไปพอจูบกันเสร็จก็ตัดไปที่เขาไปนอนบนเตียงนอนเตียงนี่คือแบบแก้ผ้าเลยนะคุณบ้าแล้วแฟนก็เซ็นเซอร์ไม่อะไรเลยหรอไม่แก้ผ้าแต่หมายว่ามันไม่เห็นข้างล่างตามสไตล์หนังอเมริกันแหละก็คือเห็นแค่ข้างบนใช่ไหมแล้วมันก็แบบนอนด้วยกันแล้วแฟงก็ถามว่าเคยไหมคุณแล้วไอ้บิลก็ตอบว่าเคยกับผู้หญิงนานแล้ว อะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อันนี้อีกจุดหนึ่งโน้ต number 2เลยว่าคุณบอกว่าคุณเคยกับผู้หญิงนานแล้วเนี่ยนะบ่าวบ่ากับผู้หญิงนานแล้วเนี่ยแล้วคุณไปเปลี่ยนว่าคุณมาชอบผู้ชายตอนไหนวะก็นี่ไงความเหงายิงซอมบี้มันเครียดเจอแฟงปุ๊บอ่ะก็เลยได้เลยแค่ละอ๋อไม่รู้ล่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะก็เดี๋ยวนี้เขามีเยอะเป็นใบเป็นอะไรหรือเปล่านอนไปเลยแบบเลื่อนหลายไดนามิกก็ไม่เป็นไรผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะเอาผมพูดจริงๆผมไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าผมตลกเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ฉากนี้โอเคผมก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบว่าอินทิเมซี่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยรักกันมากจนเฮ้ยผมสปอยป่ะสปอยแล้วแหละเสร็จปุ๊บพอไปแบบเงี้ยก็ไปเจอโจกับเทสมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยบิลก็เหมือนไม่ค่อยจะรับแขกเท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้โจมันก็แบบว่าฉันก็คงเหมือนนายแหละถ้าเกิดว่าแบบคนของฉันพาคนอื่นมาบ้านอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบว่า uncomfortable นิดๆอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนกับว่าแบบเขาก็เป็นคน security ไงนึกออกป่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่มาวันนึงอะไรเงี้ยบิลก็โดนยิงจากไอ้พวกแบบนักเลงแบบเรเดอร์สอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ทำแผลให้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันไม่มีอะไรมันก็รู้ไงว่าเขาไอ้นี่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปปลูกพืชปลูกผักอะไรเงี้ยสตรอเบอรี่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบแฟรงก์ก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแบบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหแบบมีสตรอเบอรี่กินแล้วก็แบบดีใจกอดจูบกันอีกอะไรเงี้ยนะคุณเข้าใจปะคุณอินนะเนี่ยอ้าวผมเล่าให้ฟังว่าผมถึงบอกผมไม่ได้มีปัญหากับฉากพวกนี้โอ้คุณย้ำมา5รอบแล้วพี่พอตอนสุดท้ายพอที่จะตายอะไรเงี้ยในเกมมันเป็นไงที่มันผูกคอตายใช่ไหมแล้วมันเขียนจดหมายว่าใช่ I'm sick of you I can't stand another day with you ประมาณเนี้ยจำ exact ก็คือประมาณว่าแฟรงค์เนี่ยโกรธมากที่อยู่กับบิลอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ
ทนมึงไม่ได้แล้วเออแต่คือในหนังมันบิดไงคือในเกมคือเหมือนว่าแบบเออกูทนนิสัยมึงเฮี้ยไม่ไหวแล้วกูก็เลยไปกูอยู่ที่ไหนก็ได้ต้องอยากอยู่กับมึงแล้วไปเจอซอมบี้ดีกว่าอยู่กับมึงเออประมาณนี้แล้วเขาก็ไปผูกคอตายเพราะเขาน่าจะโดนกัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาไปผูกคอตายเสร็จปุ๊บเขาก็ทิ้งจดหมายไว้แล้วก็บิลก็พูดว่าhe was my partner ก็คือในเกมนะอันนี้คือในเกมเขาบอก he was my partner แต่ว่ามันก็ไม่ได้เคลียร์ว่าคำว่า partner ที่เนี้ยคือคำว่า partner นี่มันแปลได้หลายแบบใช่ไหมในภาษาอังกฤษก็คือ partner เนี่ยมันแปลว่าคู่หูก็ได้คู่รักคู่ชีวิตแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบริบทมันได้มันก็จะ refer ว่าคุณเป็นผัวเมียแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่คุณบอกว่าดูจากความอะไรอาวรดูจากจดหมายดูจากหน้าตาแล้วมันก็คงจะใช่ว่าน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์แบบคู่ครองคู่ชีวิตผัวเมียผัวผัวอ้าวแล้วแต่คุณจะเรียกก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในหนังในเกมก็คือตายแบบนี้ตายประมาณที่แบบอันนี้ผมสปอยนะผมพูดเลยก็คือเขาเนี่ยเอายาแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าแฟรงค์มันเป็นโรคอะไรสักอย่างที่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วอะไรมาเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบเอายาเนี่ยคือกินแล้วตายพูดง่ายอ่ะบอกให้บิลเอาใส่แก้วไวน์ให้กินคือแบบว่าแบบอะไรเงี้ยอ่ะเราจะได้ตายเพราะว่าตายไปแล้วก็จะได้จบอะไรประมาณเนี้ยนึกออกป่ะคือแบบไม่อยากอยู่ทรมานอะไรเงี้ยแต่ว่าบิลก็อยู่ต่อไปนะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บความโรแมนติกก็คือว่ามันก็เอานี้ให้แฟงกินใช่ป่ะแก้วนึงบอกกินเสร็จปุ๊บมันก็แบบชนแก้วแล้วมันก็กินแล้วแบบพอแฟงกินเสร็จปุ๊บบิลมันก็แบบสบตามอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยคุณแบบคุณใส่อะไรอะแบบยานี้ไปด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบกอดกันแล้วบอกโอ้โหนี่แบบโรแมนติกมากอะไรเงี้ยโรแมนติกไซด์อะประมาณนั้นอะเสร็จปุ๊บมันก็ตายด้วยกันทั้งคู่ซึ่งมันไม่เหมือนในเกมก็มันกินยาไงนึกว่าโรมิโอและจูเลียตแบงค์มันตายอยู่แล้วถูกป่ะเพราะมันจะให้ใส่ยาแต่ว่าบิวมันดันไปกินยาด้วยอ้าวแล้วบิวตายเหรอก็ตายไงก็นี่ไงมันไม่เหมือนเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปผมจะเล่าต่อเสร็จปุ๊บโจกับเอลลี่มันก็มาพอดีมันมาถึงปุ๊บมันก็งงเฮ้ยทำไมไม่มีใครอยู่เลยว่าอะไรเงี้ยมันก็ควักเปิดจดหมายขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยแบบอะไรอ่ะแบบใช้อาวุธใช้ปืนเอาของไม่ได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าแล้วก็อยากเข้ามาในห้องนอนด้วยอะไรมาเนี้ยก็คือแบบมันก็รู้ว่ามันตายแล้วอะไรมาเนี้ยใช่ไหมมันก็แบบเศร้าแล้วมันก็แบบแล้วมันก็เขียนคำนึงในจดหมายว่าแบบ take all the weapons อะไรเงี้ยคือแบบเอาอาวุธไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบ use it to protect test อะไรก็คือหมายความว่าแบบเมียจะเทสไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็ตายแล้วก็แบบโอ้ยแบบซึ้งใจว่าแบบเนี่ยเรื่องนี้นะมันเป็นการเตือนใจว่าคุณต้องแบบรักษาคนที่คุณรักให้ดีที่สุดเลยมานี้มันโคตรไม่เหมือนเกมเลยแล้วก็แบบคนมันก็มาคอมเมนต์รีวิวนะโอ้โหกว่าผมจะได้เนี่ยมันเป็นตอนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มันลงเป็นดีไซน์บิวกับแฟงไปอ่ะเนี่ยเห็นไหมคืออย่างในเกมอ่ะคือรู้ชัดเลยว่าบิวเป็นคนเหี้ยแฟงมันเลยทนไม่ได้ก็ในทีวีเขาเป็นคนดีแล้วไงโอ้โหเขาเปลี่ยนนิสัยแล้วเขาปรับทัศนคติคนละเวอร์ชันคนละมอลติเวิร์สนั่นไงผมถึงบอกว่าแล้วโจมันก็แบบสะอึกเลยไปเลยว่าแบบว่าปกป้องคนแบบคนคนนี้ที่สำคัญกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เลยมุ่งเป้ามาที่ปกป้องแอนลี่แทนคุณลิปนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันดีที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีซีรีส์แล้วบูเชตอันเกินไปนึกออกป่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยคุณมันผมถามว่ามันดีไหมเนี่ยผมว่ามันดีตอนนี้มันก็เป็นหนึ่งตอนที่ดีมากนะครับแล้วก็แต่มันไม่ได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีซีรีส์ตั้งแต่มันมีทีวีเกิดขึ้นมาในโลกนี้แน่นอนอ่ะคือแบบแล้วคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันดีที่สุดอ่ะเราว่าอันนี้อาจจะเพอร์เฟคคนแล้วบางคนเขาอาจจะชอบที่เนื้อเรื่องเปลี่ยนมาอย่างนี้ก็ได้ไงแต่บางคนที่เขาแบบอย่างแฟนๆ Resident Evil ที่เวลาทำหนัง Resident Evil ออกมาก็อยากจะให้มันตรงต่อแต่มันไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงมันแย่หรือ Witcher ตรงไหมอ่ะก็อันนี้ก็ถือว่านั่นไงแต่ว่าคืออันนี้มันก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ตรงอ้าวแล้วผมอยากจะถามว่าไอ้คนที่2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่บอกว่าตอน1มันสุดยอดมันเรสเปคเคารพออริจินอลมากไม่เหมือนไอ้หนังแบบอันชัตเต็ดหรือแบบ Resident Evil The Witcher อ้างได้ทุกเกมอันจะมีหน้าโจลี่อะไรวะทูมไรเดอร์เออทูมไรเดอร์เออเนี่ยไม่เหมือนสักเกมเลยเห็นไหมเนี่ยลาโรบัตแม่งตรงสุดแม่งสุดยอดมากเขาลบแต่พอมาตอนวิวกับแฟงปุ๊บคุณมีฉากเลิฟซีนของผู้ชายกับผู้ชายแล้วคุณบอกว่าตอนนี้มันดีมากคือแบบอะแดปบทแล้วมันดีอ่ะคุณก็บอกว่าตอนนี้แม่งดีที่สุดและไอคนที่บอกเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่ามันดีเพราะมันเขาลบต้นฉบับหายไปในหมดวะแหม
หอนอยู่อ่าผมบอกไงว่าโอ้โหอะไรของคุณเฮ้ยคุณก็อย่าไปว่านี่เพิ่งตอนที่4ที่อะไร3 4เองก็ดูไปก่อนเมื่อคืนมีตอนที่4ออกแล้วผมดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยโคตรน่าเบื่ออ้าวหรือจะไม่จริงผมท้าใครมาพูดกับผมเลยว่าถ้าใครบอกว่า The Last of Us EP ที่4สนุกเนี่ยถึงไหนละคุณเดินมาตบหน้าผมได้เลยโอ้โหอย่านะผมบอกเลยใครบอกว่าสนุกเดินมาตบหน้าผมมันโคตรไม่สนุกเลยผมจะบอกให้ถึงไหนละถึงไหนละมันเอื้อยแบบถึงไหนก็ไม่รู้มันไปเจอค่ายที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยผมสปอยเยอะแล้วเนี่ยแต่คือทั้งตอนอะคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเลยผมจะบอกให้แล้วมันเทียบคือมันไม่ได้มีเอลิเมนต์ที่มันสนุกสนาน Walking Dead อะ Walking Dead อะ Walking Dead แม่งเลิกดูแบบเลิกสนุกตั้งแต่ซีซั่น8อะไรประมาณโอ้โหคุณยังดูถึง8เหรอไอผมดูจนจบผมเพิ่งดูจบตอนสุดท้ายเมื่อเดือนก่อนเป็นคนที่มูมานะพยายามมากไอผมรักซีรีส์ The Walking Dead มากผมบอกให้นี่ดูถึงตอนที่มันไปอยู่ในคุกอะนี่นีแกนมายังโอ้ยังไม่รู้จักไม่รู้จักนีแกนแสดงว่ายังไม่ถึงหรอเฮ้ยแต่บางคนบอกว่า Walking Deadนี่พูดของบางคนบอกว่าตอนที่นีแกนมาคือเลิกดูคือแบบไม่หนุกแล้วแต่ผมบอกไอ้นีแกนนี่แหละมันคือธาตุแท้ของมนุษย์ในโลกโพสต์อโพคาลิปส์คือถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณไม่เก็ตว่าเออไอความเป็นนีแกนเนี่ยคือผมเกลียดนีแกนมากเกลียดเจฟฟรีย์ดีนมอร์แกนนะเจฟฟรีย์ดีนมอร์แกนเนี่ยเล่นเป็นนีแกนเล่นเป็นนักเลงเล่นเป็นไอพวกเอากำลังเข้ามาแล้วก็ไปหาตามคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ไปไล่ฆ่าเขาหมดเลยนะแล้วก็ไปดึงอาหารดึงนั้นมาอ่านั่นแหละคนนี้แหละนะครับและคนเนี้ยจะเล่นเป็นพ่อแบทแมนถ้าเกิดว่าแซ็กสไนเดอร์ไม่ถูกไล่ออกผมจะบอกให้นะคุณเสียโอกาสอะไรเห็นซูเปอร์แมนแบทแมนตอนนี้ก็ล้างบางไปหมดเลยนี่ใช่ไงผมเนี่ยเดี๋ยวอีกเรื่องนึงที่ผมจะด่าเอาไว้เทปหน้านะคือแบบว่า EP 4เนี่ยมันแทบไม่มีใครพูดถึงเลยผมจะบอกให้ว่าแต่ EP 3เนี่ยมีคนพูดถึงตลอดอาทิตย์นะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บางคนก็คอมเมนต์ว่าแบบอะไรอ่ะมันเป็นตอนที่ดีนะแบบ this is a great episode but I skip some the of the scene that make me uncomfortable ก็คือเหมือนกับว่าเราข้ามบางฉากไปที่เรารู้สึกว่าเรา uncomfortable หรือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสะดวกที่จะดูอะไรมาเนี่ยแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ด่าว่าไอ้คุณมันไอ้พวก homophobic ไอ้พวกเกลียดเกย์อะไรเงี้ยเขาบอกผมไอ้คนพวกเกลียดเกย์เกลียดพวกรักเพศเดียวกันคุณทำไมคุณถึงมาบอกว่า uncomfortableไอ้นั่นก็มาตอบว่าเฮ้ยแค่ uncomfortable นี่ผมกลายเป็น homophobic ได้ยังไง คุณเข้าใจว่าคือผมเป็นคนเขาบอกเขาเป็น straight คือเหมือนว่า straight ในที่นี้ว่าไม่ได้ straight อะคือแบบชอบเพศตรงข้ามพูดง่ายก็ straight เขาก็บอกว่าไม่ straight เดี๋ยวมันจะหาว่าของมันเอียงเดี๋ยวนี้ใช้คำแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ PC นะผมจะบอกให้คุณใช้คำว่า straight ไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณไปหาคนของคนอื่นงอนะถ้าคุณตรงอ่ะอ้าวใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นชอบเป็นตรงข้ามแล้วเขาก็บอกว่ากูอันคอมฟอร์ทเบิลไม่ได้เลยที่กูได้เห็นคนเพศเดียวกันจูบกอดรัดกันที่ผมบรรยายฉากนั้นไปตอนแรกเนี่ยเพื่อจุดประสงค์นี้จะบอกว่ามันเป็นคือเป็นฉากที่ผู้ชายเนี่ยจูบปากแล้วก็พูดง่ายว่ามีเซ็กกันนะเอ้าบ่าวบ่าแต่ว่าผมดูได้ผมไม่รู้สึกว่ามันอันคอมฟอร์ทเบิลแต่ว่าคนคนนี้เขาบอกเขาอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันผิดตรงไหนที่เกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากดูฉากนี้แต่เขาบอกว่าเออกูก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับการรักเพศเดียวกันอะกูก็แค่สคริปต์เออก็สคริปต์เพราะว่าไม่ดูบางเขาก็บอกว่าบางฉากบางฉากที่มันเป็นฉากแบบบ่าวๆของผู้ชายกับผู้หญิงเขาไม่ดูเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบดูอะนึกออกปะคือแบบมันมีคนที่เขาไม่ชอบดูฉากแบบแล้วเขาก็บอกมัน uncomfortable เนี่ยแล้วมันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าใครที่คอมเมนต์อะไรที่มันไม่ถูกต้องตามแพทเทิร์นเหล่านี้โดนด่าหมดเลยเอาว่าเปิดประเด็นเรื่องนี้ดีกว่าผมก็ไปคอมเมนต์เหมือนกันว่าผมว่าเป็นตอนที่ดีนะแต่ผมไม่คิดว่ามันดีที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีบ้าบออะไรพวกนี้คือมันดียังไงอ่ะมันไม่ได้ดีอ่ะคือมันมีอีกหลายเรื่องหลายตอนในทีวีโชว์ทั้งของอังกฤษสหรัฐและก็ไทยด้วยนะที่มันดีกว่านี้ผมคือโอเคตอนนี้ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วผมก็เลยตั้งข้อสังเกตเป็นโน้ตอีกข้อนึงว่าที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดเนี่ยนะมันดีเพราะว่าบทมันดีหรือว่ามันดีเพราะว่าคุณถูกใจว่ามันมีฉากบ่าวบะของสองคนนี้กันแน่ถ้ามันตัดฉากเหล่านี้ออกไปแล้วมันไม่มีฉากสองคนเนี้ยคุณจะบอกว่ามันดีอยู่ไหมเหมือนตอนที่4เนี่ยที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนั่งขับรถไปแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเนี่ยนะแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยจริงๆคุณไปดูตามอินเทอร์เน็ตได้เลยตอนที่แล้วนะ Facebook Twitter จะแตกพอพูดถึงแต่ฉากเนี้ยบิลกับแฟรงค์เนี่ยถึงขั้นไปขอสัมภาษณ์ไอ้คนเล่นเป็นแฟงเป็นบิลเลยนั่นแหละน่ะแล้วฉากวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยแบบไม่มีพูดถึงแม้แต่นิดเดียวเกี่ยวกับฉากในตอนนี้มีแต่แค่บอกว่าตอนต่อไปเนี่ยจะออนแอร์วันศุกร์แทนวันอาทิตย์เพราะว่าหลบซูเปอร์โบว์
มันจะซุปเปอร์โบว์อีกแล้วเออไม่รู้อ่ะนะก็ตามนั้นนะก็มีแต่พูดอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครมาพูดชื่นชมตอนที่4เพราะว่าตอนที่4มันอะไรมันไม่มีอะไรน่าจดจำเลยไงไอประเด็นที่คุณไปเปิดอะเรื่องความเขาบอกแล้วหนังสมัยแต่ก่อนมันยัดเยียดความเป็นแบบเป็นชายความเป็นชายแล้วก็การขดขี่นู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ไปเคาน์เตอร์เขาว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยัดเยียดความเป็นโว้ยอันนี้ในเพจแบนเป็นชายคุณทัศน์นี่หว่าผมเองแหละนะเอ้าก็ไม่หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยัดเยียดความเป็นชายกับหญิงมากเกินไปแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแล้วสมัยนี้ถ้าจะยัดเยียดโว้ยมันจะทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมก็ไม่ได้ว่าผิดเนี่ยแล้วแต่คนแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนังฮอลลีวูดมันยัดเยียดชายกับหญิงมากไปแล้วก็แบบยัดเยียดการเหยียดเพศในโพสต์ของแบนติงโพสต์นั้นที่เขาพูดถึงเรื่องอเมริกันพายอ๋อใช่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 เขาบอกว่าเรื่องอเมริกันพายในปัจจุบันเนี่ยเด็กเจนเซตหรือเด็กสมัยใหม่เนี่ยย้อนกลับไปดูเนี่ยมันไม่สนุกมันไม่ตลกแล้วจะให้แคนเซิลจะให้อะไรอย่างนี้มันเป็นพล็อตเรื่องประมาณว่ากลุ่มของเด็กวัยรุ่นผู้ชายอะไรเงี้ยพยายามที่จะเข้ายี่สิบวิแต่เก่ายี่สิบวิพยายามที่จะเข้าไปในมหาลัยแล้วก็จะไปบาโอบากับผู้หญิงแล้วมันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นพล็อตแบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาต้องการพล็อตแบบไหนต้องการแบบว่ากลุ่มเด็กผู้หญิงไปบาโอบาผู้ชายหรือว่ายังไงหรือหนังไอ้นี่อันใหม่ของไทยอ่ะที่อนันดาเล่นอ่ะทิพน้อยเหรอไม่รู้อ่ะไม่ใช่อันนั้นมันหนังอีโรติกใช่ไหมอันนี้มันรีดีมชั่นหรืออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวอ๋อไอ้ลิเซมแบลนซ์อะไรนั่นป่ะเออลิเซมแบลนซ์ป่ะที่เขาบอกมันหลุดโลกมันหนังเขากับเขามากเลยอ่ะว่างๆจะลองไปดูให้ก็คือประมาณนั้นใช่ไหมเขาก็บอกว่ามันไม่น่าดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีซีรีส์มีหนังหลายๆเรื่องที่เคยเป็นหนังตลกในอดีตแต่ว่าถ้ามาฉายในปัจจุบันก็จะคงจะไม่ได้เพราะมันจะเป็นเรื่องที่มันแคนเซิลมันอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสีก็ผมก็เลยไปคอมเมนต์ประมาณว่าแบบแต่หนังเดี๋ยวนี้ก็ยัดเยียดความโว้กความเป็นแบบความเป็นอย่างเงี้ยนะเยอะเกินไปเยอะเกินไปจนมันก็ดูแล้วไม่สนุกเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันดูไม่สนุกเพราะว่ามันยัดเยียดความเป็นแบบชายเป็นใหญ่กดขี่เหยียดเพศออฟเฟนซีฟอะไรกับเพศหญิงมากเกินไปจนมันดูไม่สนุกหรือว่าแบบแกล้งตุ๊ดแกล้งคนที่เป็นเพศทางเลือกต่างๆแบบชอบเพศเดียวกันต่างๆเหล่านี้มากเกินไปจนไม่สนุกอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าหนังใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆมันก็ยัดเยียดอะไรแบบนี้จนมันไม่สนุกเหมือนกันอย่าง Sex Education เนี่ยเมื่อก่อนผมก็ดูซีซั่น1 2เราก็เคยมีอยู่ EP นึงนะคะผู้พิพากษาก็วิจารณ์เหมือนกันทั้ง EP เลย Sex Education เนี่ย Non Binary บ้างอะไรบ้างก็คือแบบคุณยัดเยียดไอ้สิ่งเหล่านี้จนมันไม่ได้มีสาระของซีรีส์หรือหนังต่างๆเหล่านั้นไปแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผมก็เฝ้าดู The Last of Us อยู่ว่าจะมีกี่อันที่มันเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันยังเอลลี่ยังขาวอยู่นะก็ตอนแรกก็นึกว่าเอลลี่จะดำแต่ละซาร่าไงซาร่าแทนไงซาร่าก็ดำไปก็แต่แน่นอนว่าเด็กกับน้องผู้ชายเออน้องผู้ชายมันดำเขาเป็นเอติกใช่ป่ะเออเขาจะไม่ผิดอ่ะก็ดีว่าไม่เป็นเอเชียนโอ้ยก็เป็นเอเชียนก็ดีไงผมจะได้ถูกเรพรีเซนต์บ้างว่าผมก็เป็นเอเชียนเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เนี่ยพอคุณพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นไปเนี่ยผมก็คิดว่าคือมันมีได้แอดตัวละครเข้าไปมันแอดได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำแล้วเนี่ยมันก็ปกติมากนะก็อย่างเช่น Mission Impossible เนี่ยถ้าคุณเคยดูภาคแรกเนี่ยผมยังไม่เกิดนะครับภาคแรก Mission Impossible เนี่ยคนที่เล่นเป็นลูเทอร์เนี่ยนะครับก็คือวิงแรมส์นะก็เป็นคนดำนะขอ20วิทรงคล้ายๆอย่างซามูเอลแจ็กสันก็เป็นคนดำเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่ในทีมเพราะว่าก็ต้องการความหลากหลายแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันสมัยนั้นมันแน่นอนอยู่แล้ว at least one black person ใช่ก็ต้องมีคนดำสักคนหนึ่งแล้วก็บทก็คือแบบในภาคหนึ่งจริงๆก็คือวิงแรมส์เนี่ยจะต้องตายแต่ว่าวิงแรมส์ก็บอกว่าทำไมคนดำจะต้องตายเสมอเลยเหรอปรากฏว่าตอนนี้ภาค7แล้วยังอยู่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมไม่มีปัญหากับการที่คนดำเข้ามามีส่วนอะไรเงี้ยบางเรื่องก็มีคนเอเชียมีอะไรก็แล้วก็มีเยอะมากก็ไม่เห็นเป็นไรแต่การที่พอคุณบอกว่ามันมีแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมีอีกแล้วมันต้องแสดงความเป็นเอเชียใช่ไหมต้องแสดงความเป็นนู่นนั่นนี่จนมีนักแสดงเอเชียคนหนึ่งออกมาพูดในฮอลลีวูดว่าเฮ้ยคนเอเชียไม่ได้เป็นคนจีนนะเออใช่คนอื่นก็มีนะเวียดนามไทยกัมพูชาเออเยอะแยะไปหมดฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยแล้วไอ้นั่นอ่ะคุณเคยดูไอ้นั่นไหมมาเวลอะไรวะอีเทอร์นอลไหมอ๋อยังไม่ได้ดูเออเนี่ยอย่าดูเลยนะเสียเวลาชีวิตมากนะครับนะก็แองเจลิน่าโจลี่นี่น่าด้วยแล้วก็มันจะมีนักแสดงอินเดียอยู่คนหนึ่งคนนะอีเทอร์นอลเทพเทอร์อะไรก็ไม่รู้เออมันเริ่มเป็นเรื่องของการอินคลูซีฟนอน
minority ด้วย เป็นการแบบคนเอาคนพิการเอาคนหูหนวกคนไว้ข้างหลังเอาไม่ใช่เฉพาะอีเคียนะมีคนพิการหูหนวกอะไรพวกเนี้ยมาหมดเลยนะมีคนหูหนวกจริงด้วย เล่นในเรื่องก็ใช้ภาษามือกันนะนั่นแหละ inclusive สุดๆนะครับก็มีนักแสดงอินเดียอยู่คนนึงเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าฮอลลีวูดเนี่ยจะไม่ให้บทตัวร้ายกับนักแสดงเอเชียบ้าบอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เอเชียเป็นตัวร้ายเนี่ยนะหรืออินเดียนเป็นตัวร้ายเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าคุณไปเหยียดเขาว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกคนเลวไม่แต่คือนักแสดงเอเชียคนแรกที่ไปฮอลลีวูดอะที่เป็นคนญี่ปุ่นอะผู้ชายอะเขาก็ได้รับเป็นเขาได้รับสรรนามอะไรวะเซ็กซี่วิลเลนอะเอออ๋อแต่ว่ามันน่าจะมีบทสงครามโลกครั้งที่สองด้วยญี่ปุ่นก็เลยได้ดูเป็นตัวร้ายแต่คือปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้บทอย่างนั้นกับนักแสดงที่เป็นเอทนิกแล้วแล้วคนดำอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นนั่นอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี่คือรัสเซียนี่ร้ายตลอดใช่ไหมใช่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะไม่ขนาดนั้นเราว่าเนี่ยทั้งโวกไม่โวกกระแสกดขี่ผู้หญิงอะไรเงี้ยเรามองมันเป็นที่บริบทสังคมบริบทอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยขับเคลื่อนเราไม่อยากใช้ว่าฮอลลีวูดเพราะมันเป็นธุรกิจอ่ะมันก็เลยขับเคลื่อนธุรกิจเอาง่ายๆมันก็เหมือนพวก data ที่เราพูดกันอ่ะถูกไหมโวกตอนนี้มันเป็นกระแสทุกคนหันมาพูดเรื่องความเท่าเทียมความนู่นความนี่เพราะงั้นน่ะถ้าเกิดธุรกิจหนังจะจับเพื่อที่จะเรียกเงินก็ไม่แปลกใช่มันก็ไม่แปลกไงคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้คุณทำอย่างนี้แล้วจนมันไม่น่าดูไม่สนุกอย่างเงี้ยผมก็ไม่สนุกเหมือนกันที่คุณไปยัดเยียดสิ่งเหล่านี้มาเยอะเกินไปจนมันกลายเป็นวาระของหนังไปแล้วว่าที่คุณจะต้องมีอะไรเงี้ยตามที่บอกนะว่าไม่ได้มีดาราเอเชียเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยนะก็หนึ่งในเรเดอร์นะของ The Last of Us ตอนที่4เนี่ยนะครับก็เป็นเอเชียนนะอ่ะ inclusive ไงไม่แต่เขาไม่ได้เป็นตัวร้ายไงเพราะเขาอยู่ในค่ายของเขาอยู่แล้วโจเนี่ยเป็นตัวร้ายเองที่เสือกเข้าไปในพื้นที่ของเขาอ๋อแล้วก็ไปบุกทะลวงแบบใช่ไปที่ไหนก็ชิบหายที่นั่นคนลาตินโนเองนั่นแหละเป็นคนเอลลี่ก็เป็นในเรื่องก็เป็นอเมริกันใช่ไหมคนขาวไงไม่ดีใช่ไหมเลยโดนคนดำจับเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณมันมีสัญญาสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่นะแต่ไอ้เรื่องที่ซ่อนอยู่เนี่ยผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าพอมันซ่อนอยู่เนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันจะเห็นแต่ว่าผมไม่ได้เหมือนกับว่าเฮ้ยผมรับไม่ได้เลยแต่คือไอสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่พวกคุณมาด่าๆกันแล้วก็บอกว่าเบื่อแล้วดูไม่สนุกเพราะว่าไอพวกกดขี่ไอพวกแบบเอาเปรียบชายเป็นใหญ่ต่างๆเหล่านี้ก็คือตอนนี้คุณกลับกลายมาเป็นว่าคุณยัดไอค่านิยมเหล่านี้เข้าไปมันก็และผมถามว่ามันน่าดูไหมกับการที่คุณจะต้องแบบเฮ้ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกไม่อยากดูนี่ก็ไปดูอย่างอื่นก็ไม่ดูมาเวลผมก็เลิกดูแล้วจริงๆวากันดาแล้วนะผมไม่ดูเลยไม่ต้องไปดูแล้วมันเข้าดิสนีย์พัทแล้วหรอนั่นแหละให้เสียตังค์เพิ่มไปดูคงไม่ดูหรอกนะอย่างเงี้ยมันเป็นหนังแบบว่านะ anyway ค่ะตอนนี้ก็รอนกับคนตายเฮนรี่อย่างเดียว Warhammer คุณอะแดปอีกแล้วจบแล้วไม่ได้ดูเป็นซุปเปอร์แมนแล้วผมก็เซ็งเลยนะอุตส่าห์ได้กลับมาใน Black Adam แป๊บหนึ่งได้ดูป่ะนั่นแหละก็ตอนสุดท้าย end credit ก็เฮนรี่คาวิลก็มาเป็น Black Adam แป๊บหนึ่งThe Rock เนี่ยนะ Dwayne Johnson นี่ก็เป็นคนที่พยายามที่จะดึงให้ Henry Cavill เนี่ยกลับมาเป็นนั่นแหละแต่ก็คือผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสถูกยังไงก็ได้ผมซีเรียสแล้วเรื่องจริงจริงผมไปด่ามาหลายเพจแล้วนะครับแล้วก็แท็ก Warner Brother ครับเห็นครับนะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคนดูนะแต่มันคือความผิดของ Warner Brothers เองนะครับนะผมเคยไปสตูดิโอ Warner Brothers มานะลอนดอนไม่ที่ลอสแองเจลิสตอนนั้นปี2018ยังไม่มีสไนเดอร์คัตนะตอนนั้นแล้วก็ผมก็ไปถามคนนำทัวร์นะว่าเอ้ยมันจะโดนไล่ออกไหมไม่หรอกมันคงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะก็ไปถามว่ามันมีสไนเดอร์คัตอยู่จริงไหมของไอ้ Justice League เนี่ยเขาก็ยิ้มๆแล้วเขาก็ตอบว่าไม่รู้เขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดสตูดิโอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ได้ถูกปล่อยออกไปก็คือหมายความว่าถ้ามันไม่ได้ถูกให้ขายหรือให้ฉายอะไรเงี้ยออกไปเนี่ยสตูดิโอคิดว่าที่ไม่ให้ทำก็คือไม่คิดว่ามันจะขายได้ อะไรเงี้ยเขาก็เลยถามผมว่าแล้วคุณล่ะชอบแซ็กสไนเดอร์ไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมก็ชอบนะเพราะว่าแนวทางของเขามันก็น่าสนใจดีอาจจะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้คิดว่าแบบเทพเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ชอบแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแนวนี้ก็น่าจะลองทำดูเพราะว่ามันไม่ใช่แนวเดียวกับมาเวลอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำให้มันเป็นมาเวลคุณจะไปทำไมล่ะใช่ไหมก็เขาเห็นตลาดมาเวลมันขายได้แต่คุณทำออกมาก็ชิบหายทุกเรื่องเหมือนกันนะโอเคไม่เป็นไรนะก็เขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เคยเจอแซ็กสไนเดอร์ที่ลงจอดรถครั้งหนึ่งแล้วก็แบบจอดรถข้างๆแซ็กสไนเดอร์แล้วเขาก็บอกว่า Hello sir นี่ใค
แค่นี้แหละจบก็ค่ะก็วันนี้มาบอยภูริพัฒน์ทอล์คขอบคุณทุกท่านที่ยังฟังถึงจุดนี้นะครับนะโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะ